ใครขอของใจเป็นยังสินค้าจีนจึงบ่สามารถครอบครองตลาดลาวได้ทั้งที่สินค้าจีนเป็นสินค้าที่มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าของไทยคือมันแบบเป็นแบบมีลมเข่าอ่ะนะปกติสินค้าพวกนี้มันเขาเจ้าจะเฮ็ดสุญญากาศคือบ่ให้มีลมมีนั่นเข่าเพื่อรักษามันไว้ให้ได้ดนที่สุดเนาะนะตอนนี้ก็เริ่มเน่าละกราบสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมดสุภุสุคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะมื้อนี้มีเรื่องนึงอยากจะมาเล่าสู่กันฟังอีกเซนเคยเนาะก็คือเรื่องของสินค้าจีนเนาะมื้อนี้เฮาก็ได้เอาสินค้าตัวจริงมาเนาะสินค้าจีนกับสินค้าไทยอยู่ในสปป.ลาวเฮานี่ก็ดังที่หลายๆคนฮู้กันเนาะว่าลาวเฮาแม่นนําใช้สินค้าจากไทยนี่ประมาณอยู่80กว่าเปอร์เซ็นต์แม่นสินค้าที่มาจากไทยแต่เป็นหยังคนลาวเฮาคือบ่นิยมใช้สินค้าจีนทั้งๆที่ว่าสินค้าจีนมีราคาที่ว่าถูกกว่ามื้อนี้เฮาก็เลยเอาสินค้าจีนตัวนึงเนาะเป็นสินค้าสําเร็จรูปเป็นสินค้าสําเร็จรูปเนาะสามารถกินได้เลยแหละก็คือประเภทตั๊กเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งว่าคุณภาพของสินค้าจีนมันสิเป็นแนวใดอยู่ในนี่เนาะเฮาสิไปเบิ่งนํากันแล้วว่ามันสิเป็นแนวใดกะโอเคเนาะพี่น้องคุณภาพก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะเดี๋ยวเฮาสิลองกวดเบิ่งไปทีละอันทีละอันเนาะตัวนี้อันนั้นน้อยนึงนะเป็นตับเนาะตัวนี้เป็นตับไก่เฮาสิลองเบิ่งนํากันเนาะว่าคุณภาพของสินค้าจีนมันสิเป็นแนวใดเนาะไปเรื่อยๆพี่น้องนะตัวนี้ก็คือโอเคเนาะคุณภาพถือว่าใส่ได้พี่น้องนี่ดีเลยแหละก็คือคลิปนี้คือมารีวิวสินค้าจีนให้เบิ่งเนาะว่าคุณภาพสินค้าจีนเป็นแนวใดและเป็นหยังคนลาวเขาคือบ่นิยมสินค้าจีนเท่าที่ควรนั่นน่ะทั้งที่ว่าราคาก็ถูกนะเฮาก็เลยมาแกะกล่องสินค้าจีนให้เบิ่งเลยว่ามันสิเป็นแบบใดก็โอเคเนาะพี่น้องคุณภาพก็ถือว่าใช้ได้นี่ดีแล้วพี่น้องดีพี่น้องคุณภาพก็มีปัญหาเนาะนี่เริ่มแล้วพี่น้องดูว่าในกล่องเห็นบ่เนาะเฮาอ่ะนะคือมันแบบเป็นแบบมีลมเข่าอ่ะนะปกติสินค้าพวกนี้มันเขาเจ้าจะเฮ็ดสุญญากาศคือบ่ให้มีลมมีนั่นเข้าเพื่อรักษามันไว้ให้ได้ดนที่สุดเนาะตัวนี้เป็นสินค้าที่ยังบ่ทันหมดอายุเนาะนี่โอ้ว่าในกล่องสิเห็นบ่เนาะเดี๋ยวเอาให้เบิ่งเนาะปี2022เนาะหมดอายุแต่ว่าคุณภาพก็คือดังที่เห็นเนาะบางตัวก็เป็นแบบนี้เนาะคุณภาพก็บ่นั่นปานใดเนาะตัวทําอิดนะเฮามาเบิ่งกันต่อก็คุณภาพส่วนใหญ่ก็ถือว่าโอเคพี่น้องมีบางตัวที่ว่าบ่ค่อยนั่นปานใดเนาะเนาะก็ถือว่าใช้ได้หมดเกือบทุกตัวนี่แบบนี้ก็ถือว่ากินได้เลยเนาะเฮาสิเบิ่งไปจนมันหมดถุงนี่แหละเนาะนะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษเฮามารีวิวคุณภาพของสินค้าจีนให้เบิ่งละเนาะนั่นเนาะเน่าแล้วตอนนี้คือแบบมันเขาเจ้าเฮ็ดสุญญากาศได้บ่ดีปานใดหั่นน่ะ
เนาเวลามันมีอากาศเข้าไปแล้วมันก็สิเนาเนาะเนาะวันหมดอายุยังบ่ทันหมดอายุเนาะแต่ว่ามันก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันต่อนะพวกนี้ก็ถือว่าโอเคสามารถกินได้เลยคุณภาพก็ถือว่าโอเคพี่น้องใส่ได้มีบางโตเท่านั้นที่ว่าแล้วเพิ่นเฮ็ดสุญญากาศมาบ่ค่อยดีปานใดล่ะมีลมเข้าแล้วก็เลยเฮ็ดให้มันเน่าเนาะแต่ว่าคุณภาพส่วนใหญ่นี่ก็ถือว่าโอเคใส่ได้พี่น้องนะโอเคเลยแหละดีงามคุณภาพก็ถือว่าใส่ได้เนาะซองตัวนี้เนาะก็ถือว่ายังบ่นั่นปานใดนี่นะตัวนี้ก็เริ่มเน่าละประมาณนี้เนาะตัวนี้บ่เน่าเนาะแต่ว่ามันสิมีลายแบบนี้ก็บ่แน่ใจว่าสิกินได้บ่เนาะตัวนี้แต่ว่าโตโดยรวมแล้วก็โอเคเนาะสิมีอยู่ในห้องนี่ก็มีอยู่ประมาณ50ถุงก็ที่เฮาเห็นเนาะก็สิมีอยู่ประมาณ3อัน3อันที่ว่าเพิ่นเฮ็ดสุญญากาศมาบ่ค่อยดีปานใดหั่นน่ะเนาะเฮ็ดให้ล้มเข่าแล้วก็มันเน่าบ่สามารถกินได้เนาะส่วนที่เหลือก็ถือว่าโอเคเนาะก็โดยรวมเนาะก็คุณภาพของสินค้าจีนก็ถือว่าโอเคเนาะประมาณ70-80% นี่ก็ถือว่าใส่ได้หมดก็สิมีอยู่ประมาณนี่เนาะเท่าที่เฮาเอามารีวิวเฮาเบิ่งก็สิมีอยู่ประมาณ3อันที่ว่าเพิ่นเฮ็ดสุญญากาศมาบ่ค่อยดีปานใดแล้วก็มันล้มเข้านะบางที่ก็อาจสิเป็นเพราะการขนส่งมันมาทางไกลบ่เลยเฮ็ดให้มันแตกมันนั่นเนาะเฮาก็บ่สามารถฮู้ได้เนาะแต่ก็สิประมาณนั้นเนาะถามว่าคุณภาพสินค้าที่มาจากจีนดีบ่เฮาก็ต้องตอบตามความจริงเนาะว่าดีแต่ยังบ่สามารถเทียบกับคุณภาพของสินค้าไทยได้เถื่อเนาะตอนนั้นก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลเฮ็ดให้คนลาวเฮานิยมใช้สินค้าจากประเทศไทยหลายกว่าจากประเทศจีนด้วยเหตุที่ว่าคุณภาพของสินค้าไทยดีกว่าถึงแม้นว่าราคาของสินค้าไทยจะสูงกว่าแต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ในสปป.ลาวของเฮาทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าข้าพเจ้าได้เฮ็ดไปหรือว่าเอาสินค้าจีนมารีวิวหั่นก็บ่ได้หมายความว่าสินค้าจากจีนจะบ่ดีแต่อย่างใดเนาะเพียงแต่มันมีสินค้าไทยที่ว่าคุณภาพดีกว่าเท่านั้นเองเนาะถ้าหากเนื้อหาในการนำเสนอในมื้อนี้ของข้าพเจ้าหักผิดหักพลาดหรือว่าบ่เหมาะสมบ่อันใดข้าพเจ้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำทุกๆภาคส่วนด้วยเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนหั่นเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะขอบใจ